บทที่5ตัวเลขบทสนทนาที่1เป็นทางการนักศึกษาทำกระเป๋าเงินหายขอโทษนะคะอาจารย์วุฒินันท์กระเป๋าเงินของหนูหายหนูขอยืมเงินสัก500บาทได้ไหมคะโอ้หายได้ยังไงผมให้ยืม 1,000 เลยครับเผื่อ500จะไม่พอไม่เป็นไรค่ะอาจารย์หนูขอแค่500ก็พอหนูต้องรีบจ่ายค่าอาหารแล้วจะรีบมาคืนนะคะได้ครับขอให้หากระเป๋าเงินเจอเร็วๆนะครับบทสนทนาที่2ไม่เป็นทางการเพื่อนคุยกับเพื่อนเรื่องราคาเสื้อเมลิสาเสื้อสวยจังเลยเธอซื้อมาราคาเท่าไหร่เสื้อตัวนี้ที่จริงแล้วราคา499แต่เขาต่อราคาเหลือ400บาทเองจ่ายแบงค์500ได้เงินทอนมาตั้ง100บาทโอ้โหเธอต่อราคาเก่งจังวันหลังพาฉันไปซื้อด้วยสิได้เลยหมิงหยวนจะได้เหลือเงินทอนมาซื้อขนมกินกันนะ